บายดีสวัสดีครับผม Hello everyone welcome to the channel again just around here at ท่าหลวง area yeah in ท่าหลวง village ไซเซธา district เวียนเทียน capital province this is the ท่าหลวง area the ท่าหลวง area yeah before it's not like this all the dirt over here yeah now they do the concrete or the tiles over here this is ท่าหลวง no but behind ท่าหลวง they call บ้านท่าหลวง in the middle they have south ท่าหลวง and north ท่าหลวง village on my left hand side behind ท่าหลวง they call north ท่าหลวง village behind ท่าหลวง they call the middle ท่าหลวง village and the right hand side they call south ท่าหลวง village yeah แต่ใครเนาะมันก็มีท่าหลวงเหนือท่าหลวงกลางแล้วก็ท่าหลวงใต้เนาะงานนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นสลาพันห้องเนาะเป็นสลาพันห้องทางกระหู้ดีเพราะว่าสลาพันห้องนี่แม่นสลาพันห้องใหม่ที่ทางยูเนสโกเนาะเรียกว่ามรดกโลกเนาะเพิ่นได้สร้างให้สร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่าเพิ่นได้ทำลายไปแล้วเนาะประมาณนี้ This is the 1000 room place yeahThis new one, they have to rebuild this to replace the old one, because the old one have been destroyed. Yeah. So they have to rebuild this to replace because this one is belong to UNESCO. It's a heritage word or world heritage. Yeah. I just about to go around. No, to go around. You see too many clip already about Tha Luang.Because this is a famous place, yeah, in the social. Now, you see the people come here. They are from Korea. Yeah, they are Korean. They are from Korea. Yeah. You see up front the Tha Luang. They call Sai Chao Sai Nhan Sitha. He the one lead the.Allows people to fight back to another country long time ago to protect the Laos land something like that now we go around no ไปกับหูเนาะพระเจ้าเนี่ยสัญญาเสถียรค่อยเนาะไปกับชิหูดีว่าเพิ่นเป็นไผเนาะก็คนหลายคนเฒ่าพระชิหูดีพูดเล็กน้อยเพิ่นก็เฮียนหลายคนก็จะรู้ดีล่ะว่าพระเจ้าเนี่ยใช้สถานแผ่เพิ่นก็เป็นบุรุษผู้นึงที่ว่าต่อสู้เนาะต่อสู้กับหลายประเทศในเมื่อก่อนเนาะข้าพเจ้าจะบ่เอ่ยเนาะเพื่อบ่ให้เป็นการขัดแย้งหรือว่าบ่ให้เป็นการโต้เถียงกันเนาะกับท่านกระหู้ราเป็นไผเนาะในเมื่อก่อนกับเพิ่นก็ได้พิเศษชีวิตอยู่ไสเนาะเป็นจังได๋ท่านกระหู้ราเพราะว่าเดี๋ยวนี้หูปั้นของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไซเสถานี่เนาะมีหลายสุบอนเนาะครูอยู่เมืองหลายบอนเพื่อได้สร้างขึ้นมาเนาะประมาณนี้องค์นึงก็เป็นเจ้าอนุวงศ์เนาะก็เป็นองค์ที่ดังแล้วเป็นองค์ที่ก่อผู้ประวัติศาสตร์ในสุพรรณกาได้เสียชีวิตอยู่ประเทศใดนั้นท่านอาชิฮูเนาะเขาจะไปกันต่อพี่น้องเนาะไปกันต่ออันนี้ก็เขาจะไปทั้งหลังกันเนาะเลาะไปทั้งหลังเอากับหอดใกล้ๆเนาะใกล้ๆกับพระธาตุหลวงเนาะเราก็ยังอยู่เบื้องหน้าพระธาตุหลวงอยู่ที่ท่านเห็นนั้นอยู่เบื้องขวาข้าพเจ้าฮั่นก็เป็นวัดธาตุหลวงใต้เนาะ
วัดทัดหลวงใต้ก็อยู่บ้านทัดหลวงใต้เดี๋ยวไปดูเรื่องที่สองทัดหลวงเศร้าเทมเพิลอย่าไรวะเนี่ยทัดหลวงเศร้ารูปเศร้าเทมเพิลอย่า beside the ทัดหลวง that one over there is not ทัดหลวงเทมเพิลอันนี้เป็นวัดทัดหลวงเหนือเท่านั้นเนาะเขาจะเข้าไปใกล้หน่อยนึงอย่าเนาะข้าพเจ้าได้ว่าเนาะตัวนี้เป็นวัดธาตุหลวงเหนือแล้วไงเด้อ This is a not ธาตุหลวง a temple this mean belong to ธาตุหลวงเหนือ village yeah is behind there is all the neighborhood yeah close to the ธาตุหลวงนะครับเนาะจะไปกับตัวเขาเลยเนาะเดินก็ยังสะอาดอยู่เนาะสะอาดเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นดินเนาะไผ่กระหู้เนาะจะเป็นดินแต่เพิ่งก็ได้เฮ็ดดีขึ้นมาเพราะว่าแต่ละปีเขาต้องได้ฉลองกันเนาะฉลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงประจำปีทุกปีเนาะเนี่ยทีนี้ค่ะครับข้าพเจ้าเองมาอยู่ทั้งหลังของพระธาตุหลวงเขาเลยเนาะก็ข้าพเจ้าเห็นป้ายอยู่หันเนาะทั้งหลังธาตุหลวงเนาะเขาเลยเนาะข้าพเจ้าก็เห็นป้ายอยู่นี้เพิ่นบอกว่าตอนเช้าเพิ่นเปิดเวลา8โมงหาหามแรงเนาะวันจันทร์หาวันอาทิตย์เนาะเขาเลยเปิดเลยเปิดทุกวันเนาะวันนี้คนลาเพิ่นเสียหาเพิ่นกีบค่าเข้าเลยเขาเลยเด้อแล้วคุณตามเพศมันเอา30พันกีบเนาะครับเจ้าก็บ่บ่คิดว่าเพิ่นสิเฮ็ดราคาแบบนี้เนาะก็ครับเจ้าก็บ่ขอว่าหลายเนาะก็เดี๋ยวถ้าหลวงมิเชมเดี๋ยวโอเพ่น every day from Monday to Sunday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoonBut the ticket, the admission, the large people pay only 5,000 keep. But foreigner pay 30,000 keep, almost $2. Yeah. I know how different it is. But some place, even foreigner and large people, yeah, like Wong Vieng, when you want to walk hiking on the mountain, the price is the same, even the admission. Yeah.something like that ข้าพเจ้าก็ได้เว้าไปแล้วเนาะที่ว่าตัวนี้นี่ก็แม่นหูพญานาคเด้อครับเด้อหูพญานาคที่ว่าข้าพเจ้าได้เว้าไปหลายเทื่อแล้วเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เฮาสิฮู้ว่าเป็นหยังเพิ่นเอิ้นหูพญานาคเพราะว่าจุดนี้มันเป็นบ่อน้ําบ่เคยแห้งแล้วก็เป็นแบบน้ําสร้างเท่านั้นเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเอิ้นวังปู่ศรีสัตนาคราชเนาะหมายความว่าก็เป็นนาคแล้วเนาะศรีสัตนาคราชนะครับเนาะก็อยู่ทั้งหลังของท่านหลวงเนาะทั้งหลังของท่านหลวงให้ก็ฮู้ดีเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ yeah I'm saying loud and in loud is this is the got the hole so what the hole is the dragon hole yeah the dragon hole you know about this history yeah and they have here in ท่านหลวง and another place is ธาตุดำอย่าขอธาตุดำนะพี่น้องเนาะหูนาคนี่จะมี2บอนอยู่พระธาตุหลวงนี่แล้วก็อยู่ธาตุดำเนาะแล้วจะไปต่อใช้วัดคําสนุดเมืองไทยประเทศไทยเนาะเพิ่นเว้าจังมาเนาะวัดคําสนุดเนาะประมาณนี้ท่านสามารถซื้อดอกไม้ไปบูชานะพี่น้องบ่ว่าบูชาอยู่นี้หรือว่าบูชาพระธาตุหลวงก็ได้เนาะประมาณนี้วันนี้ทั้งหลังพระธาตุหลวงนี้เนาะในเขตพระธาตุหลวงนี้เพิ่นก็สิมีห้างไข่เครื่องนี่เพิ่นสิเปิดเป็นประจำเลยเนาะท่านสามารถมาเลาะซื้อได้ที่ว่าท่านเห็นได้หยังเนาะบ่คือแต่เก่าละแต่ก่อนเพิ่นสิขายแต่ยามบุญพระธาตุหลวงเนาะทีนี้เพิ่นก็มีไว้ประจำเลยเนาะ
I'm saying they have the gift shop, behind the Tha Luang place, over here. They have the gift shop. Yeah, I use electric bicycle ride around. Yeah, it's easy for me. You don't walk too much. Yeah, don't walk too much. กับประมาณนี้นะครับเนาะกับห้านี่มีประจำเด้อ Yeah. This gift shop they open every day. Yeah. Before it's not like this. They have like this when we have the Tha Luang festival. Now they have this. Yeah, every day. Yeah. Every day. Even at night time. กลางคืนมันก็ขายได้ขนาดนี้อยู่นี่กลางคืนมันก็ขายเนาะอันนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้มั่งเทื่อเนาะแต่บุญท่านหลวงพุ่นล่ะนี่เพิ่นก็ยังบ่ได้มั่งทิ่มเทื่อเนาะมันเป็นเพราะว่าเพิ่นเอิ้นว่าเสินเที่ยวเนาะนภาเฮือนลาวตัวนี้เนาะเนาะเป็นแบบช่วงลาวหรือนภาเฮือนลาวเนาะประมาณนี้เพิ่นก็จะปิดไว้เพราะว่าเพิ่นจะบ่มั่งบ่จังได๋ข้าพเจ้าบ่ฮู้เพราะว่าบางทีเพิ่นจะใส่นี่เป็นปีหน้าเนาะปีไหนกันเฮ็ดเป็นบ่อนนั่นน่ะเที่ยวเนาะนะประมาณนี้เงินน้อยเป็นเงินน้อยที่เงินสูงเงินแบบลาวเฮาเนาะอยู่2คนนี่ก็สบายหลายเลยขนาดเนาะสบายประมาณนี้ขนาดเนาะไปตรงต่อ keep going around here yeah the most people that come here is Thailand because the Thailand is Buddhist also you know like Laos people you know they respect the Buddhist or Buddha yeah that's why they have the same religion with Laos นะครับเนาะส่วนหลายคนมาพระธาตุหลวงเป็นคนไทยเขาเจ้าก็มาสักการะบูชาเนาะสักการะบูชาเนาะตัวข้างหลังตัวนี้เราคนเด้อสิเป็นธาตุหลวงกลางเนาะเป็นบ้านธาตุหลวงกลางแถวนี้เนาะลงไปเป็นบ้านธาตุหลวงกลางพี่น้องเด้อเพิ่นก็ว่าเกียมพระเกียมพระเครื่องแล้วทีละพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงค่อยโอ้เป็นขายเครื่องเป็นขายเครื่องเจริญเนาะเนาะพระธาตุหลวงค่อยโรเก็ตand ซูเวเนียร์ yeah. โอ้เป็นหมายความว่าเป็นเขียนพระเครื่องนะพระเลขเครื่องเนาะเจริญของพระธาตุหลวงเนาะเป็นจะเขียนมีเหรียญธาตุหลวงแล้วก็มีน่ะเป็นที่ว่าห่อไว้เรียบร้อยนะโรเก็ตเนาะตัวนี้ก็เป็นวัดธาตุหลวงธาตุหลวงกลางนะครับนี่เหรอบ้านนี้ธาตุหลวงกลางเนาะไปเบื้องซ้ายนี่จะเป็นธาตุหลวงเหนือเนาะท่านสามารถตัดไปใส่พุ่นเข่งได้เนาะตัดไปใส่พุ่นเข่งได้ตัวนี้ก็ธาตุหลวงกลางเนาะท่านสามารถไปทั้งบึงธาตุหลวงได้ทั้งนี้เนาะพระบึงธาตุหลวงอยู่เขตพลทันตัวนี้จะไปธาตุหลวงใต้การจะเห็นการขายน้ำบกเข้าว้าวยูสประมาณนี้ทั้งหลังธาตุหลวงอะไรเนาะเพิ่นเปิดทุกมื้อเด้อคือได้เด้อเปิดทุกมื้อเนาะเพิ่นเปิดทุกมื้อแต่แปดโมงเช้าหาหามแรงเนาะThey open every day from 5 to 8. 8 o'clock in the morning to 5 in the afternoon. Yeah.
like I said, large people, the admission is 5,000. Foreigner is 30,000 keep. คนลาวเข้า 5,000 กีบคนต่างประเทศเข้า 30,000 กีบเนาะแตกต่างกันประมาณนี้ Beside the ท่าหลวง this ท่าหลวง This is a ท่าหลวง not temple or not temple of the not ท่าหลวง village yeah something like that อันนี้ก็เป็นวัดธาตุหลวง I'm sorry this is a south ธาตุหลวง south ธาตุหลวง temple it's not the north it's south I'm sorry the south ธาตุหลวง temple beside the ธาตุหลวง yeah in the ธาตุหลวง south ธาตุหลวง village of course สายสิทธา district เวียงจันทร์แคปิตอลโปรวินส์นอกนั้นเนาะข้าพเจ้าก็ขอโทษขอโพยด้วยตัวนี้เป็นวัดธาตุหลวงใต้เนาะที่อยู่บ้านธาตุหลวงใต้นอกนั้นเนาะมานี่ตั้งแต่มีธาตุหลวงเหนือวัดธาตุหลวงเหนือทั้งกลางเป็นพระธาตุหลวงอันนี้ก็จะเป็นวัดธาตุหลวงใต้เนาะข้างจะเห็นเนาะมีคนเกาหลีหลายคนเกาหลี You see the foreigner, they come visit here. Special is Korean, yeah. Thailand people, the most, yeah. Also the Chinese. Yeah. พี่น้องเนาะคนตามเที่ยวกันเที่ยวหลายนะเนาะเที่ยวหลายอย่า I try to make the clip, yeah. More I can make before I go back to United States of America, because my due is on the ninth, this month, yeah, 9th February, yeah. So my due is on the ninth, so I have to go back. I try to extend my ticket, but so expensive though. They charge me about 1,000 keep to extend.The my airplane ticket, but I only stay only 2 weeks. So if I withdraw away my ticket, my two-way ticket is 1,400. I've been here 4 months something. Yeah, 4 months something. Now, if I withdraw away the ticket, and am I a new one?It cost me about almost $2,000, so I have to go back to the United States. Yeah. Now, พี่น้องเนาะยังห้าหกมื้อวันที่เก้านี่ข้าพเจ้าก่อนจะกลับขึ้นสหรัฐอเมริกาแล้วเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ว่าอยู่นี่ได้4-5 เดือนไปจะเข้า5 เดือนแล้วเนาะพยานอยู่ที่ต่อไปต่อพี่ยนต์กับแพงหลายเนาะประมาณพันดอลลาร์กับอยู่ได้เพียงที่อีก2 อาทิตย์เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะทิมปิญญ์ตัวที่ว่าซื้อไปกับฮั้นเนาะ1,400-1,500ฮั้นเนาะแล้วก็ถ้าซื้อตัวใบก็หมด2,000 ดอลลาร์เนาะคนนั้นเนาะตัวเบื้องนี้จะเป็นบ้านท่านหลวงใต้เด้อคนนี้เด้อมีบ้านท่านหลวงใต้เนาะคือบ้านท่านหลวงใต้เด้อพี่น้องคนนี้เด้อประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเขตใกล้เนาะเขตบนจอดรถเนาะ This is a parking lot for the ธาตุหลวงเศร้าธาตุหลวง temple yeah don't forget to like comment and subscribe with bell please yeahIt's a nice place to visit. Yeah, to visit. The งานกับงานมันคืออะไรเนาะการเห็นผู้คน
หลายๆสัตว์สัตว์เข้ามาหลายๆสัตว์เข้ามาชมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแต้มเนาะเกี่ยวกับศาสนาของเขาเนาะก็อยู่ทางในศาลาของวัดธาตุหลวงใต้เนาะของวัดธาตุหลวงใต้ทานเจดลวดลายต่างๆเนาะที่สวยงามสวยงามดีเลยเนาะเมื่อกี้นี่ข้าพเจ้าเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนาะเขาจะที่มีการขายแพ้ขายเครื่องเล้าเนาะในวัดก็มีตัวนี้จะเป็นพุทธสิมาก็หน่อยเถอะเนาะพุทธสิมาตัวนี้เนาะนี่จะเป็นกุฏิบนคูบาอยู่ this is a monk house yeah monk house กุฏิเนาะบนคูบาอยู่ตัวนี้จะเป็นหอไตเนาะเป็นหอไตตัวนี้ก็จะเป็นกุฏิบนคูบาอยู่เนาะอันนี้ก็คือพระเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นสิมเนาะเป็นสิมตัวนี้ก็เป็นรูปปั้นของพญานาคเนาะมันก็จะขายเครื่องกิฟต์ช็อปสมอลกิฟต์ช็อปอันนี้ก็จะเป็นบนพระนอนเนาะรูปพระนอนเนาะตัวนี้อย่าลืมกดไลค์ที่รูปพระนอนอย่าลืมนะเพื่อนเด้อกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเนาะ Don't forget to like comment and subscribe please even I will do the clip in United States next นะพี่น้องเนาะต่อไปครับเจ้าก็เฮ็ดคลิปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าลืมติดตามเพื่อนเด้อ Don't follow to don't forget to follow me when I do the clip in the United States please ก็เป็นภาพที่สวยงามมาพระท่านหลวงแล้วก็พระนอนเนาะใต้วัดนี่งามเนาะเป็นเหตุธาตุคนเนาะธาตุไว้กับธาตุเสกดูนี่ก็เป็นใต้วัดไปเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นมองพระทุกประเภทเนาะดังนั้นเด้อออย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามกดกระดิ่งกันเด้อพบกันคลิปหน้า Don't forget to like comment and subscribe please bye bye